ครับไลฟ์สไตล์อัปเดตนั่นเองครับกับผ้ากำมะหยี่ครับบางคนคิดว่าใส่แล้วจะดีอ่ะมันดูแก่นะพี่ไม่จริงเลยไม่จริงนะฮะต้องเลือกเดี๋ยวนี้ถูกยุคสมัยนี้นะคะอะไรก็ใส่ได้นี่เสื้อที่ใส่อยู่นี้ก็เป็นผ้ากำมะหยี่นะเป็นผ้ากำมะหยี่เหมือนกันจริงๆไม่ตอนแรกคิดว่าจะเป็นผ้ามันไม่ใช่เป็นกำมะหยี่เหมือนกันนะคะก็หลายคนคิดว่ามันจะดูผู้ใหญ่หรือเปล่าว่าแต่ก่อนเขาจะเอามาตัดสูตรกันมาอยู่ที่ดีไซน์อะไรของพ่อดูภูมิฐานอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เอามามิกกันได้ใช่ครับอย่างกับเสื้อเชิ้ตสีขาวอะไรอย่างนี้เห็นไหมคือมันอยู่ที่ดีไซน์นะแต่ผมว่าภาพขวาดูต้องมีอายุหน่อยนะต้องมีอายุหน่อยแต่มันก็ดูเก๋นะเป็นแบบผูก30ขึ้นอย่างเงี้ยบางคนไม่ต้องถึงก็ได้พี่บางคนที่แบบว่าต้องหุ่นดีๆนะคือใส่แล้วเนี่ยมันจะดูไม่สูงอายุโอ้โหแล้วมันดูขวานะฝ้ายใส่กับผมฝ้ายนะโอ้โหโอเคเลยอ่ะโอ้อย่าเลยคือช่วงคริสต์มาสอะไรอย่างงี้นะเฮ้ยแต่เราชอบอันนี้เป็นกางเกงใช่ไหมคือกางเกงเนี่ยพอมองปุ๊บมันดูแบบชุดขวาสวยนะดูธรรมะธรรมแมงนะฮะชุดขวาสวยชุดซ้ายเหมือนโบโซ่ไปหน่อยแต่ทรงเนี่ยถ้าสังเกตทรงกางเกงดีๆนะฮะจะเห็นว่ามันเป็นทรงฮาเลมคือข้างบนเนี่ยมันจะป่องออกมาแล้วข้างล่างมันเหมือนแบบว่าขาสกินนี่แล้วคือเป็นเอวสูงด้วยช่วยทำให้ดูตัวยาวขึ้นจริงดูเท่ดีนะใช่ดูตัวยาวเรียวขึ้นส่วนมากก็จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่เป็นกำมะหยี่นะครับที่จะได้รับความนิยมหน่อยนะฮะกางเกงเนี่ยผมว่าจะน้อยหน่อยกางเกงก็หรือส่วนมากจะเป็นกระโปรงก็ได้ใช่กระโปรงก็ได้แบบนี้เกิดเป็นผ้ากำมะหยี่ผิวๆโอ้โหเพอร์เฟคใช่ค่ะที่สำคัญเนี่ยคือกำมะหยี่เนี่ยยังนำมาดัดแปลงทำเป็นผงแต่งเล็บได้ด้วยจริงเหรอหรือเป็นผ้าม่านนะครับผมก็ทำได้เหมือนกันอันนี้คือเขาเอากำมะหยี่มาโดยบนเล็บอะคือมันจะมียี่ห้อหนึ่งจริงๆแล้วเป็นยี่ห้อของต่างประเทศเขาจะเริ่มทำมาตั้งแต่แรกเลยใช่จะเป็นเขาจะเอาพวกเม็ดข้าวเวียแล้วก็พอตอนหลังเนี่ยเขาเอาผงใช่คือมันจะเป็นเม็ดที่ลักษณะคล้ายไข่ปลาคาเวียร์ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นผงกำมะหยี่ลิปสติกก็มีนะลิปสติกก็มีใช่คือแล้วแต่แฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ผมว่าผมชอบนะกำมะหยี่ดีเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมเป็นกระเป๋าเป็นที่ใส่หูฟังได้ถูกต้องคือแจ็คเก็ตครับถ้าไม่อยากดูแก่ค่ะผมแนะนำแจ็คเก็ตดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลามันโดนน้ำอ่ะมันจะเป็นเม็ดอ่ะมันจะไม่ค่อยซึมด้วยนะบางอันเป็นหยดน้ำใช่มันจะเป็นเม็ดหยดน้ำและที่เจ๋งมากนะครับบางคนครับช่วงนี้เนี่ยหน้าฝนครับเอาไปหุ้มรถยนต์เป็นกำมะหยี่เลยนะฮะจากแรปรถเนี่ยเห็นไหมทำรถเป็นกำมะหยี่นี่ไงอันนี้ไม้ไหมครับอยากแข่งสนุกมากเลยครับเนี่ยคือไม่ใช่นึกถึงหน้าฝนนะคือเป็นเม็ดก็ว่าแหละแต่ว่าถ้าโดนฝนหนักๆก็คงจะไม่เป็นเม็ดหรอกแต่เมืองนอกฮิตมากนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือแบบกำลังมาแรงมากนี่โอ้โหเขาที่ฝนตกนี่งานมาเลยนะฮะเรียบหรูนะฮะอย่าทำสีแดงนะนึกว่าเดินบนเรดคาร์เพ็ตอาจจะเดินขึ้นรถได้แล้วที่สภาพแบบเวลาแบบต้อนแบบไปถ่ายแบบดิสไลด์ลงไปบนฝากระโปรงหน้ารถแล้วถูถ้าแบบติดกำมะหยี่แบบนี้ก็ต้องซักแห้งนะครับรถคันนี้ต้องซักแห้งหน่อยนะครับคือเรียกได้ว่าถ้าไปยืนพิงก็นิ่มบั้นท้ายแหละครับครับผมเฮ้ยแต่ผมมันได้ความหรูแบบหรูและผมว่ามองหรูยิ่งกว่าที่ติดเพชรทั้งคันอีกจริงหรูยิ่งกว่าติดชวาโรฟสกี้นะผมมองนี่มันดูหรูหรากว่านะฮะคือเท่มากหรือว่าบางแบบที่เขาใช้เป็นสีแบบเมทัลลิกทั้งคันอันนั้นผมไม่แนะนำเลยนะปวดตาชาวบ้านจริงมองไปนี้แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่นี่โอเคเลยถ้ารถเมย์บ้านเราไปติดนี่จะดูหรูมันพี่โอเคนะโอเคนะดูหรูแหละแต่เร็วเหมือนเดิมแบบเป็นมองปุ๊บใจคล้ายกับดัมเมเชียนอาจจะวิ่งไปได้เป็นดังดาถ้าเป็นลายดัมเมเชียนนี่โอเคมันอาจเอาไปติดเนี่ยอาจจะลดความซอฟของรถเมย์ได้เวลาที่แบบเบียดกับเรารถเราไม่ถลอกใช่แต่รถเขาเนี่ยยาวเป็นแนวเลยแล้วกำมะหยี่แพงด้วยใช่นะครับผมใครที่ชื่นชอบสไตล์กำมะหยี่นะครับหน้าหนาวนี้ก็สามารถหยิบมาใส่หรือว่าไปซื้อมาใส่ได้นะครับลองเลือกดีไซน์ครับเป็นอันดับแรกน่ารักผู้ชายอาจจะไม่ค่อยกล้าหยิบออกมาเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่กล้าหยิบไม่มีครับฝ้ายพี่ไม่มีพี่เอาง่ายๆเลยนะเฉยๆก็ได้นะรองเท้าต้องมีรองเท้ามีกำมะหยี่อ่ะแล้วไม่ใช่เล่นหนังกลับหรอไม่เป็นกำมะหยี่อ๋อไม่มีเป็นกำมะหยี่พี่ส่วนมากพี่มีหนังกลับรองเท้าเนี่ยจะได้สูตรก็มีได้อยู่แต่ยังไม่เคยมีแต่ซักลำบากมากยังไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับกำมะหยี่เลยจริงๆวอร์ซาเช่พี่ลองไปดูเหรอมีก๊อปเกรดเอไหม